สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนะประกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นฉบับบรรจันที์ที่1เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้ให้ชื่อเป็นการตั้งคำถามนะครับโดยบอกว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ สั้นๆแค่นี้แหละครับเนื้อหาใจความในประกาศหอมเริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้ครับคงไม่มีอะไรแปลกใจไม่มีครับไม่มีคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้วันที่30มิถุนายนนิด้าโพเนี่ยเขาไปเปิดเผยถึงผลการสำรวจคะแนนนิยมในทางการเมืองรายไตรม,มาสนะครับเป็นการทำครั้งที่2ของปีนี้คือปี2567 สำรวจระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่18มิถุนายนก็กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เนี่ยเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคนะครับทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพและวก็ทุกรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งหมด2,000ตัวอย่างด้วยกันการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นเอาไว้ที่ร9 7นะครับแล้วผลที่ออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้ครับถ้าถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ปรากฏว่าอันดับหนึ่งร้อยละ45.50บอกว่าอยากให้นายพิธาลิมเจริญรัตจากพรรคเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าชื่นชอบในอุดมการทางการเมืองมีความรู้แล้วก็มีความสามารถรอบด้าน อันดับที่สเนี่ยร้อยละี่สบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่สร้อยละสิบสอบอกว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจและมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของประเทศอันดับที่สครับรอ้อยละหกจบอกว่าเป็นนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจากพกรรคกวุมไทยสร้างชาตินะครับ เพราะว่าพีรพันเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถือและการทํางานก็มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยอันดับที่5ครับร้อยละ4.85บอกว่าเป็นแพรทองทานชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยเหตุผลคือมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นํามีความรู้ความเข้าใจปัญหาของประเทศอันดับที่6ครับร้อยละ3.40บอกว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพัน์จากพรรคไทยสร้างไทย พราะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารที่โดดเด่นและมีความน่าเชื่อถืออันดับที่7ครับร้อยละ2.05บอกว่าเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลจากพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าอนุทินเนี่ยทำงานมีประสบการณ์ด้านการบริหารเข้าถึงประชาชนแล้วก็ชื่นชอบนโยบายที่ผ่านมาร้อยละ3.40บอกว่าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตยวงสุวรรณจากพลังประชารัฐเฉลิมชัยศรีอ่อนจากพรรคประชาธิปัตย์ วราวุิศิลปะอาชาจากพรรคชาไทยพัฒนาชัยธวัตตุลาธนจากพรรคก้าวไกลชวนหลีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาจากพรรคประชาชาติพันธบทเอกทวีสอดสองจากพรรคประชาชาติเทวันลิปตะพันลบจากพรรคชาติพัฒนาวิโรจน์ลักนณาอดิสรจากพรรคก้าวไกลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็พันธบทเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศส่วนอีกร้อยละ0.55เนี่ยบอกว่าไม่ตอบและก็ไม่สนใจนี่เป็นคำถามแรกนะครับ คำถามต่อมาครับถามถ,ามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ปรากฏว่าอันดับหนึ่งร้อยละ49.20บอกว่าเป็นพรรคก้าวไกลอันดับสองร้อยละ16.85บอกว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับสามร้อยละ15บอกว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับสี่ร้อยละ7 5 5บอกว่าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับห้า ร้อยละสาบอกว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6ร้อยละ2.20บอกว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยอันดับ7ร้อยละ7 5บอกว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐอันดับ8ร้อยละ5 5บอกว่าเป็นพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็ที่เหลืออีกร้อยละ1.05เนี่ยบอกว่าเป็นพรรคการเมืองอื่นๆนะครับเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทย พักเพื่อไทยรวมพลังแล้วก็พักไทยพักดีส่วนอีกร้อยละหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ไม่ตอบและไม่สนใจผลโพลเนี่ยมันออกมาอย่างนี้แหละครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนิดาโพลเนี่ยแม่นเหมือนกับจับวางเลยนะครับเป็นโพลเพียงไม่กี่โพลเท่านั้นเองที่เปิดเผยถึงผลการสำรวจออกมาว่าพักก้าวไกลเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งได้เป็นพักอันดับหนึ่ง ฉะนั้นผลการสำรวจครั้งนี้เนี่ยอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดเลือกตั้งวันนี้พักก้าวไกลชนะแลนสไลด์เพลอๆเนี่ยเป็นรัฐบาลพักเดียวซะเลยสามไปส่วนพิธาก็เป็นนายกรัฐมนตรีล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนองค์อิงอยังต้องฝึกงานไปอีกสักพักหนึ่งครับทำไมพักก้าวไกลถึงได้รับความนิยมมากกว่าพักการเมืองอื่นๆที่เก่าแก่กว่าทำไมอันนี้เป็นคำถามซึ่งคำตอบเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแง่มุมนะครับ เอาประเด็นแรกก่อนคือคนเนี่ยเบือ่อเบื่อนักการเมืองหน้าเก่าๆที่วนเวียนอยู่ไม่กี่ตระกูลเท่านั้นแหละครับแล้วก็เล่นการเมืองกันแบบเก่าๆมีการคอร์รัปชันเนี่ยสูงเหลือเกินประเด็นที่2ครับพักก้าวไกลเนี่ยมีความสดแล้วก็ใหม่กระแสที่ปรากฏในโซเชียลต่างจากพักการเมืองเก่าอย่างสิ้นเชิงมีนักการเมืองหน้าใหม่เยอะนะครับอบป,ป้าพิธารูปหล่อแถมโสดดูฉลาดพูดจาฉะฉานน่าเชื่อถือและยังไม่มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชัน ประเด็นที่3ครับพักคก้าวไกลเนี่ยยังไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยนะครับยังไม่เคยได้ทําหน้าที่บริหารประเทศเลยเข้าทํานองความดีไม่มีความชั่วยังไม่ปรากฏบวกกับการทําหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาซึ่งดูแล้วเนี่ยสมาร์ทฉลาดไปซะทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแล้วก็ประเด็นที่4ครับการพูดเรื่องคนเท่ากันความเท่าเทียมประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเข้าถึงความรู้สึกของคนในสังคมที่มีความรู้สึกเหลื่อมล้ําสูงเหลือเกิน ประเด็นหลักๆ4ข้อนี้แหละครับจะส่งผลให้ก้าวไกลเนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากมีการเลือกตั้งในวันนี้ย้ำนะครับหากมีการเลือกตั้งในวันนี้พิธาเป็นนายกอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นทั้งหมดเนี่ยกลบข้อเสียของพรรคก้าวไกลและก็กลบข้อเสียของพิธาไปจนหมดสิ้นเลยนะครับคล้ายๆกับการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2544 ตอนนั้นในคนเบื่อพักประชาธิปัตย์ที่บริหารประเทศหลังจากเหตุการณ์ต้มยำกุ้งมีการรัดเข็มขัดเศรษฐกิจย่ำแย่ประชาชนไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่รัฐบาลในวันนั้นถ้าไม่ทําประเทศจะชิบหายหนักเข้าไปอีกนะครับแต่ใครจะไปสนใจนะครับว่าข้อเท็จจริงคืออะไรวันนั้นทักษิณชินวัตรจึงกลายเป็นความหวังใหม่ขึ้นมา เพราะว่าเป็นนักธุรกิจแสนล้านที่ประสบความสำเร็จดูสมาร์ทแล้วก็ฉลาดไปซะทุกเรื่องประชาชนก็มองข้ามเรื่องการดูดสอสอจากพรรคการเมืองอื่นยกพรรคยกกลุ่มยกกวนยกหวังการเมืองที่เคยสร้างปัญหามาก่อนล้วนถูกมองข้ามไปทั้งสิน้นนี่คือวัตจักรการเมืองของประเทศไทยเราเก่าไปใหม่มาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันตัดสินกันด้วยความเบื่อหน่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรามาตั้งโจทย์กันใหม่นะครับ เลือกตั้งหลังสารรัฐธรรมนูญวิจิจรัยคดียุบพ,พักเก้าไกลแล้วใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพิจารณาจากคดียุบพ,พักอนาคตใหม่หากพักเก้าวไกลโดนยุบพ,พักใหม่ที่จะไปสวมชื่อจะยังคงแข็งแกร่งเผลอๆแข็งกว่าเดิมหรือเปล่าส่วนนายกไม่ใช่พิธาลิมเจริญรัตแล้วก็ไม่ใช่ใชัยธวัตตุลาธนแน่นอนครับเพราะว่าจะโดนตัดสิทธิ์ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ที่จะรับไม้ต่อเนี่ยคือแกนนํารุ่นที่สาม อาจจะเป็นสรีกัญญาตันสกุลอาจจะเป็นวิโรธลัคนาอดิศรอาจจะเป็นรวังสิมานโรมหรือไม่ก็ผลิตวัชรศิลป์แต่ต้องขีดเส้นใต้10เส้นนะครับการเลือกตั้งของประเทศไทยมันมีปัจจัยเยอะแยะไปหมดนั่นแหละครับทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าพักคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งเพราะอะไรแล้วพักการเมืองคู่แข่งเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรถึงจะชนะหรือแพ้พักคก้าวไกลให้น้อยที่สุด ครั้งหน้าสู้ไม่ได้ครั้งหน้าครั้งโน้นมันก็ไม่แน่เหมือนกันการเมืองยุโรปเนี่ยถึงจุดเปลี่ยนหลังจากพักการเมืองฝ่ายซ้ายขึ้นมาครองอํานาจอยู่พักใหญ่เพราะว่านโยบายของพักฝ่ายซ้ายนี่แหละครับทาให้ชาวยุโรปเนี่ยรู้สึกสูญเสียพื้นที่ของตัวเองไปแต่กลับกันนะครับพักอนุรักษ์นิยมเริ่มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าเน้นนโยบายในการปกป้องชาวยุโรปเป็นหลักสํารวจนโยบายของพักก้าวไกลวันหนึ่ง ผลที่ออกมาจะไม่ต่างไปจากพรรคฝ่ายซ้ายในโยุโรปมากสักเท่าไหร่นักนโยบายจะดีหรือจะชั่วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อก้าวไกลเป็นรัฐบาลถึงวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการดับเพราะว่าการพูดกับการลงมือทำเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก้าวไกลจะทำได้ถึง1 0ของที่พูดเอาไว้หรือเปล่านะครับ